วัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องการใช้สารเคลือบ LT1 ในรถยนต์ของบริษัท LT1 เลยนะครับผมขออนุญาตนำรถของตัวเจ้าของเขาเองมาผ่าพิสูจน์เครื่องยนต์นะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ Camry 2.4 วิ่งมาแล้วประมาณ 350,000 กิโลขั้นต่ำนะครับเราได้ผ่าเครื่องแล้วพิสูจน์แล้วว่าเป็นโคลนหรือไม่ถ้าการใช้สารเคลือบที่ไม่ดีจะเป็นโคลนนั้นตัวผมเองเนี่ยนั้นจะขอผ่าพิสูจน์ด้วยตัวเองจะดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกครั้งที่เราแนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนั้นเราต้องคำนึงถึงความถูกต้องถ้ามีประโยชน์ถึงจะแนะนำถ้าไม่มีประโยชน์เราจะไม่ขอแนะนำนะครับพื้นฐานของช่างที่จริงๆแล้วตัวผมเองนั้นจะชอบพิสูจน์ด้วยตัวเองทางภาคสนามเพราะว่ามันจะแน่นอนและแม่นยำที่สุดว่าใช้ได้หรือไม่ด้านหลังผมนี้ครับรถยนต์ Camry คันนี้ตัวเจ้าของเองนั้นเขาจะเติม LT1 ทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้เราได้ผ่าพิสูจน์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเราไม่มีผลประโยชน์อะไรกับบริษัทนะครับเพียงแต่อยากเผยแพร่ความจริงบนความถูกต้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบว่าเป็นโคลนเป็นขม่าวหรือไม่การสึกหรอเป็นอย่างไรครับก็ขอยืนยันด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมได้ผ่าที่อู่ผมเองไม่มีการล้างไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเราจะพาท่านไปชมที่ตัวเครื่องยนต์ที่ผ่าพิสูจน์แล้วนะครับขอเชิญที่เครื่องยนต์เลยนะครับครับนี่คือตัวเครื่องยนต์ของรถ Camry 2.4 นะครับคือด้านในสมมุติว่าเราใช้สารเคลือบหรือน้ำมันเครื่องไม่ดีจะมีขม่าวเกาะตามผนังนะครับในตรงนี้ก็คือน้ำมันเครื่องก็คือน้ำมันเครื่องนะครับขม่าวไม่ไปเกาะตามผนังเราจะสังเกตจากเนื้อปีเนียมก็คือปีเนียมนะครับส่วนข้อเวียงเนื้อเหล็กก็คือเนื้อเหล็กเนื้อเฟืองก็คือเฟืองเป็นต้นนะฮะวิธีการพิสูจน์ง่ายๆท่านดูว่าเนื้อเหล็กนั้นมีขี้ขม่าวเกาะเป็นแผ่นๆหรือไม่หรือเป็นเมือกเป็นโคลนเป็นต้นอย่างนี้ตัวนั้นใช้ไม่ได้แน่นะครับเพาโลลินอีกหนึ่งตัวเราสังเกตง่ายๆครับเนื้อเหล็กก็คือเนื้อเหล็กนะครับผ่านการความร้อนหรือผ่านสิ่งต่างๆทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับการเสียดสีชาร์ปนั้นถ้าสึกหรอต้องเป็นแดงนะครับอันนี้ตะกั่วยังอยู่เหมือนเดิมตรงนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่เรานำเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพระคุณกับช่างทั่วประเทศทุกวันนี้เราจะไม่มีการตกแต่งให้มันสวยงามอะไรทั้งสิ้นครับเราผ่าเสร็จเราถ่ายทำเลยตรงนี้ก็เพื่อพิสูจน์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบและประโยชน์สูงสุดในการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆใช้ครับก็ขอฝากตอนนี้นะครับขอบคุณครับ